ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคการทำการศึกษาเมตาจีโนมิกส์ในuncultural เราจะเรียกว่าไงเราเรียกว่า unculturable microbes ซึ่งหมายถึงว่าจากสิ่งแวดล้อมอะค่ะเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ที่ดร.เบญจพรบอกไปบางครั้งอะcondition ที่เราศึกษาค่ะเราจะมีการสามารถเลี้ยงเชื้อเพื่อที่จะไปศึกษาต่อเนี่ยเชื้อมันจะโตได้แค่ประมาณ 1-10% มันจะเหลืออีกประมาณ 90-99% ที่มันจะไม่โตบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เรามีเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการพัฒนาเทคนิคที่เรียกว่าเมตาจีโนมิกส์ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการศึกษาตรงนี้ซึ่งในแง่ของการศึกษาเชื้อในอาหารสัตว์หรือว่าในร่างกายคนในอะไรเงี้ยค่ะมันมีประโยชน์ค่อนข้างมากซึ่งสาเหตุที่เราศึกษากลุ่มไมโครออร์แกนิซึมเนี่ยค่ะหรือว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่าอยู่ในตัวคนเราหรือว่าในกระเพาะสัตว์ในอาหารสัตว์ในอาหารหมักต่างๆก็เพราะว่าตัวจุลินทรีย์พวกนี้มันมีเราพบอยู่ในทุกที่ทั้งในคนในสัตว์ในพืชในดินแล้วก็แม้กระทั่งในอากาศทั่วๆไปค่ะถ้าเราเอาอาหารเลี้ยงเชื้อไปวางอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีจุลินทรีย์ที่สามารถโตขึ้นได้ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะมีผลต่อสุขภาพของตัวเราเองของสัตว์ที่มีจุลินทรีย์นั้นๆอยู่หรือว่ามีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่จุลินทรีย์เหล่านั้นโตขึ้นการที่มีจุลินทรีย์ค่ะมันก็จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างสังเคราะห์การใช้งานการผลิตอาหารต่างๆที่ทำให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในแง่ของการเกษตรจุลินทรีย์ในดินคือส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีซึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาว่าจุลินทรีย์เหล่านี้มันมีพวกไหนบ้างซึ่งในแง่ของ อาหารสัตว์หรือว่าในตัวสัตว์อะค่ะส่วนที่อันนี้ยกตัวอย่างเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งกระเพาะหลักที่ในที่ใช้ในการทำอาหารก็คือกระเพาะรูเมนแล้วก็ในกระเพาะรูเมนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นส่วนที่ทำงานมีการทำงานในแง่ที่ว่ามีการสร้างเอนไซม์มี fermentation process เกิดขึ้นมีการย่อยสลายพวกเซลลูโลสต่างๆหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆเพื่อที่จะให้ได้โปรดักต์เป็นพวกช็อตเชนแฟตตี้แอซิดแล้วก็เป็นพวกไมโครบิอลโปรตีนเพื่อที่จะให้สัตว์สามารถเอาไปใช้ต่อได้แต่ทีเนี้ยปัญหาของการที่เราจะศึกษาจุลินทรีย์ทั้งหมดในกระเพาะรูเมนเนี่ยค่ะได้มีเท่าที่ไปอ่านเปเปอร์มาก็คือเขามีความพยายามแล้วในการที่จะไอดีนติฟายว่ามีเชื้ออะไรอยู่บ้างแต่ว่าด้วยความที่มันculture เนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงได้เหมือนที่บอกไปอะค่ะก็คือบางส่วนเลี้ยงได้บางส่วนเลี้ยงไม่ได้ส่วนใหญ่คือเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมหรือว่าไมโครเบียลจีโนมของจุลินทรีย์กลุ่มจุลินทรีย์ทั้งหมดซึ่งคำว่าไมโครไบโอมเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาคอลเลกชันของไมโครเบียลไมโครออร์แกนิซึมอะค่ะในคอนดิชันที่เราสนใจคอนดิชันหนึ่งที่เราสนใจซึ่งตรงนี้จะเป็นการศึกษาโดยใช้เจเนติกแมทเทอเรียลของกลุ่มจุลินทรีย์เหล่านั้นแล้วก็ในกระเพาะวัวเนี่ยค่ะก็มีการศึกษามาแล้วในระดับหนึ่งว่าตัวรูเมนไมโครไบโอมเนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียอาเคียแบคทีเรียโอฟาจโปรโตซัวแล้วก็ฟังไจแต่ทีเนี้ยในการศึกษาเนี่ยค่ะก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าคำว่ารูเมนไมโครไบโอมเนี่ยเขาศึกษากันยังไงที่ทำให้สามารถ identifyแบคทีเรียจุลินทรีย์เหล่านี้ออกมาได้ซึ่งก่อนอื่นอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่บอกไปว่าเป็น culture dependent กับ culture dependent ก็คือ depend on medium ที่ใช้ในห้องแลบนะคะกับ culture independent ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ส่วนของ culture dependent ก็คือที่ดร.เบญจพรอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามีการศึกษาแบบไหนบ้างซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยค่ะอันเนี้ยอาจจะเห็นว่าคำอธิบายนี้คือเป็นแพลนไมโครไบโอมแต่ว่าหลักการในการศึกษาค่ะมันก็คือแบบเดียวกันก็คือเราเพียงแต่ว่าแซมเปิลที่เราไปดึงมาค่ะจะมาจากไหนแค่นั้นเองซึ่งเราศึกษาไมโครไบโอมอันเนี้ยหรือเมตาจีโนมิกส์นี้
นี่ได้ก็เป็นเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็น High Throughput Sequencing Technology ซึ่งในตอนนี้ค่ะเราจะรู้จักกันในชื่อที่ว่า Next Generation Sequencing ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายแพลตฟอร์มมากจะเป็นของ Illumina ของ Ion Torrent หรือว่าจะเป็นของ454อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้บริการของแพลตฟอร์มไหนนะคะแล้วก็จาก Next Gen เนี่ยตรงนี้ตอนนี้สิ่งที่มาใหม่ก็คือเขาเรียกว่าเป็น Third Gen ซึ่งไอ้ Third Gen เนี่ยค่ะมันก็จะมีเป็นของPacBio หรือว่าเป็นของ Oxford Nanopore ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยเป็น High Throughput ทั้งหมดคำว่า High Throughput Sequencing อ่ะก็คือแปลว่า1 sample ที่เราใส่เข้าไปอะค่ะหรือว่าทำ sequencing ครั้งนึงอ่ะเราจะได้ข้อมูลที่เป็นจีโนม dataออกมาในลักษณะที่ว่าถ้าอย่าง Illumina เนี้ยค่ะทำsequencing ของ 16S ทีหนึ่งเราจะได้จำนวน read ออกมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ100,000 ถึง 500,000แล้วแต่ออปชันที่เราจะเลือกไปเพราะฉะนั้นคำว่า100,000เนี่ยก็คือ100 sequence ที่มันจะออกมาซึ่งคำลักษณะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นคำว่า high throughput sequencing เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคาว่าทำไมตอนนี้คำว่า sequencing หรือว่า next gen เนี่ยมันถึงได้เป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นที่ฮิตกันมากในการทำงานของเราก็เพราะว่าราคาของ sequencing ค่ะจากสมัยก่อนถ้ายังมีท่านใดพอจะจำได้ human genome project เนี่ยเริ่มต้นกันตั้งแต่ประมาณปี2001แต่ว่าช่วงนั้นนะคะจริงๆตั้งแต่ปี19961997ประมาณนั้นแล้วเขาก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ10ปีในการที่จะ complete ทั้งหมดค่าใช้จ่ายตรงนั้นน่ะเป็น10ล้านแต่ว่ามานะปัจจุบันเนี้ยค่ะค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการทำ Human Genome Project 1อันน่ะตอนนี้น่าจะไม่เกินหลักแสนซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้เพราะว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอะค่ะมันทำให้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยลดต่ำลงแล้วก็เลยมีการที่จะ apply เอามาใช้ว่านอกจากการทำ Human Genome Project แล้วเนี่ยเราก็เลยเอามาใช้ในแง่ที่ว่าลองศึกษาจีโนม sequencing ของตัวอื่นดูว่าเป็นยังไงแล้วก็คอสของการรันจีโนม sequencing ต่อครั้งเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างตอนนี้ทำ Illumina sequencing ของข้อมูล 16S metagenome เนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณ 4-5,000 บาทต่อ1 sample แล้วจะมีที่ถูกกว่านั้นอีกถ้าเราสามารถถ้าเราต่อรองดีๆหรือว่ามีแหล่งที่เรารู้จักหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้นแล้วก็ถูกลงซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี้ยค่ะอันเนี้ยคำว่า metagenomics เนี้ยค่ะก็คือเป็นการศึกษา genome material ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมคำว่าสิ่งแวดล้อมก็คือกระเพาะรูเมนของวัวหรือว่าจะเป็นกระเพาะหมูหรือว่าจะเป็นจากดินจากต้นไม้จากใบไม้หรือว่าแม้แต่ในร่างกายของคนเองเนี่ยก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปดึงแซมเปิลจากตรงไหนออกมาแค่นั้นเองแล้วสิ่งที่เราจะได้จากเมตาจีโนมิกส์นะคะก็คือจะแบ่งเป็น2คำถามที่เราจะตอบจากการใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์ก็คือใครที่อยู่ที่นั่นบ้างกับเขาทำอะไรบ้างคำว่าใครที่อยู่ที่นั่นก็คือการidentify ว่ามีเชื้อประเภทมีเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มไหนอยู่ณจุดนั้นซึ่งคำว่า who is there เนี่ยเป็นการก็คือจะเป็นการใช้เทคนิค 16S metagenome ในการศึกษาแต่ว่า what can they do หรือว่าเขาทำอะไรบ้างจุลินทรีย์กลุ่มพวกนี้ค่ะทำอะไรบ้างอันนี้จะเป็นการศึกษาโดยใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า shotgun sequencing หรือว่า shot whole metagenomics sequencingและอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมอีกหนึ่งขั้นก็คือว่านอกจากมีใครบ้างแล้วเขาทำอะไรตรงนี้ก็คือยีนที่เกี่ยวข้องที่มีการ express ขึ้นมาจริงๆอะค่ะมียีนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปที่เพิ่มขึ้นมาของการศึกษาเมตาจีโนมก็คือเป็นเมตาทรานสคริปโตมแล้วอันนี้ก็เป็นภาพสรุปว่า multi-omics study คำว่า omics เนี่ยก็คือการศึกษาณ condition นั้นจีโนมิกก็คือการศึกษาจีโนมทรานสคริปโตมก็คือการศึกษาexpression RNA แล้วก็มันก็จะมีโปรตีโอมซึ่งก็คือการศึกษาโปรตีนแล้วก็เมตาโบโลมอันนั้นก็คือเป็นการศึกษาเมตาโบไลท์
ที่เกี่ยวข้องอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมแต่ว่าในการศึกษาของเราเนี่ยถ้าเป็นระดับจีโนมอะค่ะเราก็จะโฟกัสอยู่แค่คำว่าเมตาจีโนมิกส์กับเมตาทรานสคริปโตมิกส์แล้วอันนี้ทีนี้ข้อมูลที่เราได้มาจากซีเควนซิ่งแพลตฟอร์มต่างๆอะค่ะมันจำเป็นที่จะเหมือนอย่างที่บอกอย่างทำ 16S เนี่ยมีแสนซีเควนซ์เข้ามาเราก็ต้องมีวิธีจัดการว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงว่าไอ้แสนซีเควนซ์เนี่ยมัน represent อะไรหรือว่าบอกอะไรบอกว่าจุลินทรีย์พวกนี้เป็นกลุ่มไหนซึ่งอันเนี้ยเราก็คือเป็นไบไลน์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนั้นนะคะตรงนี้เป็นส่วนของเวทแล็บค่ะทำ experimental design ออกแบบแล้วก็ทำการเก็บตัวอย่างการสกัดตัวอย่างแล้วก็มาทำ sequencing แล้วจากนั้นพาร์ทเนี้ยก็คือจะมีเกี่ยวข้องกับ data preprocessing taxonomic analysis ดูว่ามีใครอยู่ที่ไหนมีจุลินทรีย์กลุ่มไหนอยู่บ้างแล้วก็มีหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็จากนั้นนะในแง่ของการศึกษาเมตาจีโนมค่ะหนึ่งแซมเปิลที่ได้มาเราจะสามารถตอบได้ว่ามีจุลินทรีย์อะไรอยู่แต่ว่าถ้าจะให้มีประโยชน์มากขึ้นเราจำเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายของคอนดิชันที่เราศึกษาค่ะมันแตกต่างกันยังไงซึ่งตรงนั้นนะมันก็คือการทำคอมพาราทีฟเมตาจีโนมิกส์และจากนั้นก็คือเป็นการเข้าสู่การสรุปผลของการทดลองของเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างด้านนี้จะเป็น 16S เมตาจีโนมนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสิ่งที่ชี้อธิบายไปก็คือช็อตกันซีเควนซิ่งก็จะเห็นว่า 16S เนี่ยโปรเซสในการวิเคราะห์จะสั้นกว่าแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็คือจะออกมาอยู่ในรูปของ OTU ในขณะที่ถ้าเป็นช็อตกันซีเควนซิ่งเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่เป็นฟังก์ชันอลพาธเวย์หรือว่าเป็นแอคทีฟพาธเวย์ที่เกิดขึ้นจริงๆในตอนนั้นแต่ทีเนี้ย 16S เนี่ยเนื่องจากว่าทำไม่ยากไม่แพงแล้วก็วิเคราะห์ผลได้ง่ายมันก็เลยเป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะฉะนั้นตัว 16S เนี่ยเราข้อจำกัดของ 16S sequencing ก็คือเราจะโฟกัสได้แค่กลุ่มแบคทีเรียกับกลุ่มอาร์เคียเพราะว่า เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มียีน 16S อยู่ในจีโนมในขณะที่พวกฟังจายกับพวกโปรโตซัวค่ะพวกนี้จะเป็นยูคาริโอตแล้วถ้าเราต้องการที่จะศึกษาว่ามีกลุ่มไหนอยู่บ้างเนี่ยอันนั้นเราต้องใช้เป็น 18S หรือว่าใช้ ITS ในการ identify กลุ่มของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องแต่ทีนี้ในส่วนของ 16S อะค่ะก็จะเห็นว่าในตัวซีเควนซ์อันนี้คือความยาวของซีเควนซ์ 16S ทั้งหมดมันจะแบ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าคอนเซิร์ฟกับvariable region ส่วนคอนเซิร์ฟมันก็คือส่วนที่เหมือนกันในทุกออร์แกนิซึมในทุกกลุ่มแบคทีเรียแล้วก็กลุ่มอาร์เคียเพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะโฟกัสอะค่ะก็จะเป็น V1 V2 V3 V4 ซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครเคยทํา 16S sequencing จะได้รับคําถามมาว่าจะซีเควนซ์ส่วนไหนซึ่งไอ้คำว่า VV ที่เขาพูดถึงอะค่ะก็คือจะเป็นส่วนนี้ V1 ก็คือจะเป็นรีเจียนบริเวณนี้แล้วเขาก็จะมีไพเมอร์ที่เขาจะดีไซน์เพื่อที่จะทำซีเควนซ์ออกมาเฉพาะในส่วนนี้แต่ว่าถ้าให้แนะนำอะก็คือส่วนใหญ่อะค่ะคนส่วนใหญ่เขาจะศึกษาในส่วนของ V3 V4 หรือจะเป็น V4 อย่างเดียวก็ได้ซึ่งในห้องแลบเองเนี่ยเราถ้าใครสนใจนะคะในห้องแลบเนี่ยจะสนใจที่เฉพาะส่วน VC ซึ่งมันง่ายต่อการวิเคราะห์มากกว่าในส่วนอื่นๆแล้วก็ database ที่เราใช้ในการเปรียบเทียบอะค่ะมันมีเยอะมากพอที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลการทดลองที่ออกมาค่ะมันสามารถตอบโจทย์ตอบปัญหาว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่เราต้องการศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งผลของ 16S อะค่ะมันจะถูกวิเคราะห์ออกมาในรูปของ OTU หรือว่าเป็นคำย่อของคำว่า Operational Taxonomic Unit OTU เนี่ยก็คือกลุ่มของ sequence ที่มีความเหมือนกันมากกว่า 97% อันนี้จะเห็นได้จากรูปนี้นะคะว่าในกลุ่มเวลาเราได้ sequence มาแสน sequence เนี่ยค่ะ 100,000 อันเนี่ยเขาจะถูกจัดกลุ่มโดยการทำการเปรียบเทียบว่าไอ้แสนในแสนซีเควนซ์เนี่ยสมมุติว่ามี 5,000 ที่มีซีเควนซ์เหมือนกันมากกว่า 97% จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ในกลุ่มนี้
ตัวของเขาเองอะค่ะจะต้องเหมือนกันมากกว่า 97% แต่ว่าต่างจากกลุ่มนี้คือไอ้ OTU เนี่ยจะเป็นการลดจำนวนที่เราจะต้องวิเคราะห์แล้วจะทำให้เราอะสามารถนำมาเปรียบเทียบแล้วก็สร้างเป็นแผนผังเป็น phylogenetic tree เพื่อที่จะบอกว่ากลุ่มจุลินทรีย์ที่เราพบในตัวอย่างของเราอะค่ะมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วนี่ก็คือจะเป็นภาพรวมของการวิเคราะห์หนึ่งแซมเปิลที่ออกมาที่ถ้าเป็นในสไลด์ของอาจารย์เบญจพรนะคะมันจะเป็นกราฟแท่งที่จะบอกว่ามีใน OTU เนี้ยเป็นของกลุ่มอะไรที่มันจะ represent ของแต่ละสีอะค่ะแต่ในรูปเนี้ยมันคือการpresent ว่ามี evolutionary ที่เกี่ยวข้องกับเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับกลุ่มจุลินทรีย์อื่นๆอะค่ะไอ้ OTU เนี้ยมันจะถูก classify ว่าเป็นแบคทีเรียในกลุ่มไหนในลักษณะนั้นซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่วิธีการที่เราจะ present งานแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้จาก 16S metagenome อะค่ะก็คือจะเป็น OTU และจากนั้นเราก็จะนำมาใช้ในการศึกษา diversity ซึ่งคำว่า diversity ใน metagenome เนี่ยมันจะมี2แบบคือ alpha diversity กับ beta diversity คำว่า alpha diversity เนี่ยจะเป็นการดู diversity เฉพาะในกลุ่มตัวอย่างหนึ่งๆหรือว่าใน sample หนึ่งอะค่ะเราจะมาดูว่า diversity เนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จากนั้นอะเราถึงจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่สองอันเนี้ยตัวอย่าง A ตัวอย่าง B เริ่มต้นหรือว่าหลัง diversity มีเพิ่มขึ้น diversity มีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็พอเปรียบเทียบกันระหว่าง A กับ B อะค่ะหรือว่าก่อนกับหลังเนี้ยจะเป็นเราจะใช้ tool ที่เป็นการเปรียบเทียบ beta diversity ออกมาซึ่งตัว alpha diversity เนี้ยค่ะมันจะเป็น diversity ภายในตัว sampleแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าผลของไอ้ alpha diversity อะค่ะอันนี้คือเป็นตัวที่บอกว่า sequencing ของเราอะมีความมากพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆแล้วหรือยังซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญสำหรับการที่เราจะพิจารณาว่าข้อมูลของเราอะมีการ sequence มากพอไหมเพราะว่าแซมเปิลบางอย่างค่ะอย่างเช่นแซมเปิลจากสิ่งแวดล้อมจริงๆอะค่ะจากดินที่ปลูกพืชอะบางทีอะการทำซีเควนซ์แค่แสนหนึ่งจากหนึ่งแซมเปิลอะค่ะตัวไรฟักชันเคิร์ฟตรงเนี้ยมันจะยังอยู่ในช่วงระดับนี้มันจะยังไม่เข้าสู่ความนิ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่าโอเคบางทีเราอาจจะต้องเพิ่มจำนวนซีเควนซ์เพื่อที่จะให้จำนวนซีเควนซ์มันเข้าสู่จุดที่นิ่งมากพอแล้วก็เอาไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อความมั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของเบต้าไดเวอร์ซิตี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแซมเปิลหลายๆอันซึ่งตัวเบต้าไดเวอร์ซิตี้เนี่ยค่ะมันก็จะมีการวิชวลไลซ์หรือว่าแสดงผลในหลายๆรูปแบบซึ่งจะเป็นไฮราชิคอลคลัสเตอร์ลิงลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือว่าจะเป็น PCOA ซึ่งตัว PCO ตัวพวกนี้ค่ะมันจะเป็นแค่ตัวบอกว่ามันมีความเหมือนหรือว่าความต่างของแต่ละแซมเปิลเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองอันนี้คือเป็นวิธีการแปลผลของ16S แล้วก็ในส่วนของ Common and Unique OTU อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกนักไบโอโลจีอย่างเราๆอะค่ะมากขึ้นเพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นการเปรียบเทียบว่าตัว common ก็คือมีทั้งใน condition 1 2 3 4อันนี้คือเป็นการสร้าง Venn diagram ของ2 sample 3 sample แล้วก็4 sample ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าตัว common เนี่ยก็คือทุก sample ต้องมีแต่ถ้าเป็นตัว unique อ่ะก็คือ condition ที่1ก่อนเนี่ยมีอันนี้แต่หลังไม่มีแล้วก่อน treatment มีหลัง treatment ไม่มีมันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นคำตอบที่เราจะต้องเอามาใช้ต่อเป็นเหมือนโจทย์แล้วก็เป็นคำตอบที่เราพยายามศึกษาและนี่ก็จะเป็นการ present ผลของไอ้ OTU นะคะว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนในค่า abundance หรือว่าค่าจำนวน sequence ที่อยู่ในแต่ละ OTU ว่ามีความมากน้อยที่แตกต่างกันขนาดไหนอันนั้นคือเป็นวิธีการวิเคราะห์ผลของ 16S metagenome นะคะอันนี้จะเป็นของ shotgun sequencing shotgun sequencing เนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์
เป็นการทำซีเควนซ์ของทั้งหมดของจีโนมิกแมทเทียลทั้งหมดที่อยู่ในแซมเปิลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกซีเควนซ์ออกมาหมดเลยก็จะมีสเต็ปในการทำการวิเคราะห์เนี่ยที่เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่จะได้จากช็อตกันซีเควนซิ่งก็คือจะได้แท็กซอนอมิกเหมือนกับ 16S แต่เราจะได้ในส่วนของฟังก์ชันออกมาด้วยก็คือในส่วนของช็อตกันเนี่ยค่ะมันจะมีการทำจีนพรีดิคชันเพิ่มขึ้นมาแล้วจากนั้นน่ะพอทำจีนพรีดิคชันเนี่ยเราก็จะมาพรีดิคเป็นโปรตีนว่ามีโปรตีนที่เกี่ยวข้องในคอนดิชันที่เราสนใจเนี่ยอะไรบ้างและจากนั้นน่ะค่อยเอามาดูว่าคอมมูนิตี้ในคอมมูนิตี้ทั้งหมดเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราสนใจเนี่ยมีโปรตีนตัวไหนทำงานและทำหน้าที่อะไรซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยเมตาจีโนมเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวข้องอยู่กับตรงนี้จะเป็น DNA base หรือว่าเป็น RNA base approach ซึ่งตัว DNA ก็คือจะเป็นตัวบอกว่ามีใครอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาทำอะไรได้บ้างแต่ตัว RNA base เนี่ยหรือว่าเมตาทรานสคริปโตมเนี่ยค่ะจะเป็นตัวบอกว่าคนที่อยู่จุลินทรีย์ที่อยู่ตรงเนี้ยตัวไหนที่ทำงานจริงๆตัวทำเมตาทรานสคริปโตมก็คือทำซีเควนซ์ของ RNA ณจุดๆนั้นแต่ว่าในภาพรวมของการทำงานทั้งหมดจริงๆอะค่ะเราจำเป็นที่จะต้องรวมโปรตีนเบสหรือว่าโปรตีโอมิกส์แล้วก็เมตาบอไลซ์หรือว่าเมตาบอโลมิกส์เข้าไปด้วยเพื่อที่จะตอบคำถามให้ได้ทั้งหมดทั้งระบบอะค่ะอย่างในกระเพาะของลูเมนเนี้ยอย่างในกระเพาะลูเมนเนี้ยค่ะอาหารที่กินเข้าไปหนึ่งอย่างทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างตั้งแต่ระดับ DNA จนไปถึงเมตาบอไลซ์เพื่อที่จะตอบว่าอาหารชนิด A ทำให้วัวโตได้ดีกว่าชนิด B จริงหรือไม่อันเนี้ยคือถ้าแลบมีเงินมากพอนะคะเพราะว่าการทำเมตาจีโนมเนี่ยยังค่าใช้จ่ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทำโปรตีโอมกับเมตาบอโลมเข้าไปด้วยค่ะค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทำสองอันนี้ก่อนที่เราจะไปสู่สเต็ปของโปรตีนกับเมตาบอไลซ์เพราะว่าเป็นส่วนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยคือเหมือนแบบอาจจะต้องสกรีนก่อนนิดนึงว่าคอนดิชันนี้นะมันดีจริงๆแล้วค่อยมาดูว่าโปรตีนกับเมตาบอไลซ์ที่เกี่ยวข้องอะค่ะมันคืออะไรอันนี้ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบอะค่ะว่าเทียบเทคนิคของ culture dependent กับ culture independent เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็จะใช้สองส่วนเนี้ยเข้ามาประกอบกันเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่เราเรียกว่าไมโครไบโอมที่มีประโยชน์หรืออย่างเหมือนเทคนิคที่อาจารย์เบญจพรบอกไปค่ะการทำ enrichment ก็คือเป็นการเหมือนโปรโมทกลุ่มจุลินทรีย์สักกลุ่มนึงที่เราสนใจเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคทางเมตาจีโนมเมตาทรานสคริปโตมแล้วก็เมตาบอไลซ์แล้วก็โปรตีนเนี่ยเพื่อที่จะมาตอบว่าไอ้กลุ่มจุลินทรีย์ที่เราสนใจเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคอนดิชันที่เราศึกษาจริงๆหรือเปล่าแต่ทีนี้ในแง่ของอาหารสัตว์ตัวของมันก็ในการศึกษาไอ้เมตาจีโนมเนี่ยนะคะตัวอาหารสัตว์เนี่ยในลูเมนไมโครไบโอมอ่ะนอกจากตัวกลุ่มจุลินทรีย์พวกนี้มันจะมีแฟกเตอร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวก animal type ก็คือชนิดของสัตว์เองอะค่ะเหมือนอย่างที่การทดลองของอาจารย์สวรักษ์อาจารย์ศิวัฒน์อาจารย์เบญจพรเนี่ยค่ะวัวโคดอยกับโคขาวลำพูนกินอาหารเหมือนกันยืนอยู่ข้างๆกันเลยกินอาหารแบบเดียวกันไมโครไบโอมไม่เหมือนกันอันนี้คือเป็นแฟกเตอร์ที่มาจากตัวของชนิดของสายพันธุ์สัตว์แล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละตัวกันอันนี้ก็มีแฟกเตอร์ของร่างกายสัตว์เองอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกันค่ะว่ามันคืออะไรมันตัวไมโครไบโอมอ่ะมันจะบอกได้แต่ว่ามันจะมีแฟกเตอร์พวกนี้ค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อาหารที่ให้กินเฟสของลูเมนจะเป็นลิควิดจะเป็นของแข็งของเหลวของกึ่งแข็งกึ่งเหลวหรืออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็การให้อาหารเสริมหรือว่าการเก็บแซมเปิลในแต่ละครั้งแต่ละเวลาค่ะมันก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วก็เลือกก่อนที่เราจะทำการเก็บแซมเปิลในการที่จะมาทำศึกษาเมตาจีโนมแล้วนอกจากนั้นในการทำการทดลองอะค่ะมันก็จะมีเมทอดแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเมทอดเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
ไม่ว่าจะเป็นการสกัด DNA การเก็บแซมเปิลการเก็บอะไรเงี้ยมันมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นไมโครไบโอมอาจจะไม่เหมือนกัน 100% ซึ่งแฟกเตอร์พวกนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องเราต้องเอาแวร์ไว้นิดนึงว่าเราอยากศึกษานี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคอนโทรลแฟกเตอร์พวกนี้เอาไว้ให้หมดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือเขาศึกษาspecific microbiome dependent mechanisms ซึ่งเกี่ยวข้องกับไอ้ energy harvesting เนี่ยค่ะซึ่งเขาพบว่าในกลุ่มไมโครไบโอในวัวที่เขาพบว่าในวัวที่มีความหลากหลายที่ต่ำกว่าจะมีประสิทธิภาพของการฟีดเนี่ยหรือว่าการกินอาหารเนี่ยมากกว่าในกลุ่มในวัวที่มีความหลากหลายสูงกว่าซึ่งอันเนี้ยจะเข้าจะคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับที่เราใช้การ enrich ตัวจุลินทรีย์อะค่ะเพราะว่าในวัวที่เขาฟีดด้วยอาหารบางประเภทแล้วมันสามารถ enrich กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยมันก็จะโดมิแนนต์ขึ้นมาแล้วมันก็จะสามารถทำให้วัวเนี่ยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมมากขึ้นในขณะที่ไอ้กลุ่มข้างล่างเนี้ยค่ะเขาพบว่ามันมีความหลากหลายที่เยอะกว่าก็คือมีกลุ่มจุลินทรีย์มากกว่าแต่ว่าไอ้การ feed efficiency กลับต่ำกว่าซึ่งตรงเนี้ยก็คือเป็นเหมือนตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการศึกษาไมโครไบโอมเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการบอกว่าเราควรจะโฟกัสไปที่กลุ่มจุลินทรีย์อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่จะให้ที่เราควรจะเอามาใช้อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นสมาชิกของกลุ่ม SBI นะคะเป็น System Biology and Bioinformatics ที่พระจอมเกล้าธนบุรีถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ในแง่ของการวิเคราะห์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทำ Bioinformatics โดยตรงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ทำ Wet Lab เนี่ยเราจะโครงงานกับทางดร.เบญจพรอาจารย์สวรักษ์แล้วก็ดร.ศิวัฒน์ค่ะขอบคุณมากค่ะสามารถถามดร.เบญจพรได้นะคะเบญจพรด้วยนะครับค่ะสักหน่อยนะครับอาจจะไม่ใช่คำถามบอกว่าจริงๆแล้วว่าผมสนใจงานอาจารย์เบญจพรตั้งแต่แรกตอนที่เห็นอาจารย์ทำน้ำเสียแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นแอนแอโรบิกไดเจชันเหมือนกระเพาะรูเมนเพียงแต่อาจารย์กับหัวคิดหน่อยว่าให้โปรบิโอนิกมันเยอะๆให้มีเทนมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตีลังกาคิดนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าได้ลองดูอะไรเงี้ยนะครับทีนี้วัตถุประสงค์เราจริงๆอ่ะเราอยากเห็นงานทางด้านอาหารสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องมันพัฒนาไปมากกว่าการงานทดลองที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะเราก็เอาใบมัน 10% 5% 20% เทียบกันอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช้อินกรีเดียนต่างๆเทียบกันอยู่นั่นเนี่ยความจริงมันจะก้าวหน้าไปได้มากขึ้นอีกเยอะถ้าเราใช้กลุ่มไมโครไบโอมเมตาบอลโลมแล้วก็กลุ่มโอมิกส์ทั้งหลายเนี่ยมาช่วยปรับให้กระเพาะรูเมนมันผลิตเมตาบอไลท์ที่เราอยากได้แล้วความฝันของผมซึ่งมันคงจะไม่เสร็จในรุ่นผมอ่ะก็คงต้องฝากรุ่นหลังๆนะครับคือเราควรจะมีเนื้อที่ออกแบบได้หรือนมที่ออกแบบได้ในต่างประเทศเช่นนมนี้จะไปทำชีสอยู่ก็ทำเป็นโปรตีนสูงๆนมนี้อยู่อยากจะไปโปรเซสมันเป็นไขมันขอโทษครับเป็นเนยอยู่ก็ทำให้แฟตมันสูงๆด้วยการไปปรับเมตาบอลไลท์ในกระเพาะรูเมนนะครับหรือในวัวเนื้ออยากให้มันไขมันแทรกเยอะๆก็ไปปรับเมตาบอลไลท์ในกระเพาะรูเมนเหมือนกันในระยะที่มันกำลังจะโตเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อจะสร้างโครงล่างก็ไปปรับเมตาบอลไลท์ในกระเพาะรูเมนอีกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในที่สุดแล้วถ้างานอันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแทบจะพรีดิกได้ในห้องปฏิบัติการนะครับว่าอาหารแบบนี้ถ้าไปเลี้ยงวัวแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์มันน่าจะเป็นอะไรนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นมันอาจจะไม่เสร็จในรุ่นผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับพอใกล้เกษียณแล้วขอฝากรุ่นหลังๆนะครับผมว่ามันจะทำให้งานอาหารศาสตร์ก้าวไปได้อีกสเต็ปนึงบิ๊กสเต็ปเลยล่ะครับแล้วจริงๆแล้วในต่างประเทศเท่าที่ผมตามเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ทำเรื่องนี้กันเยอะแล้วหมดแล้วมั้งครับคือไม่มีใครไปทำ conventional feed อีกแล้วอะคือมีน้อยแล้วอะฮะดังนั้นผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะต้องมาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็
อย่างที่เอ๊ะวันก่อนใครพูดว่าตอนเนี้ยวิชาเดียวเนี่ยสมมุติเราเรียน Animal Nutrition เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรือมันทำได้น้อยมันต้องไปรวมกับคนอื่นเพื่อจะทำให้งานมันสำเร็จเร็วขึ้นสำเร็จได้มากขึ้นมีผลกระทบมากขึ้นมี impact เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ฝากรุ่นเก่าเอ้ยฝากรุ่นใหม่ครับขอโทษครับฝากรุ่นใหม่คือใครที่อยู่คณะเกษตรอ่ะเดินไปเที่ยวคณะวิทย์บ้างอะไรเงี้ยครับคือในที่สุดแล้วมันจะมีอะไรให้ช่วยเยอะครับอาจารย์ไม่บอกคณะวิทย์ที่เดินไปคณะเกษตรหรอคะคณะวิทย์ก็น่าจะเดินไปคณะเกษตรบ้างเพราะคณะเกษตรจริงๆแล้วมีโจทย์วิจัยเยอะเพียงแต่ว่าเราทำให้เป็นไงคือในที่สุดแล้วมันต้องเดินกันไปคือสมัยที่เรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมีคนแซวว่าทำไมโอไฮโอสเตทยูเนี่ยทำไมคณะเกษตรเนี่ยไม่รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะคือหมายถึงงานวิจัยไม่ดีเลยเขาบอกว่าเพราะว่าคณะเกษตรกับคณะวิทย์น่ะมันอยู่คนละฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีมันไปหากันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยแบบงานวิจัยมันก็เลยออกมาไม่ค่อยดีงานคณะเกษตรเมื่อเทียบกับคณะเกษตรของมหาลัยอื่นอะไรอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าเดินไปคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมพยายามบอกคนที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่นักเรียนของผมว่าเฮ้ยเวลาฟังสัมมนาไม่จำเป็นจะต้องฟังเฉพาะของตัวเองอ่ะไปฟังที่อื่นบ้าง expand ตัวเองออกไปอาจจะเห็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเอามาใช้กับงานเราได้อะไรทำนองนั้นครับก็แค่ฝากคนรุ่นใหม่ครับรุ่นผมไม่ทันแล้วฮะขอบคุณครับผมมีท่านอื่นไหมครับผมครับถ้าไม่มีนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของทั้งสองท่านนะครับดร.เบญจพรและดร.พีระดามากครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับ